บักกะบูดอททีวีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงทีรีวิววันนี้นะครับที่ขอบอกว่าวันนี้ทีมีอีก1สมาร์ทโฟนราคาย่อมเยาครับเรียกว่าย่อมเยาไหมก็อาจจะไม่สักทีเดียวแต่ว่ารับรองว่าคุ้มค่าราคาเงินที่จ่ายไปแน่นอนครับกับเจ้า Asus Zenfone 2 Laser ตัวนี้ครับนี่ซึ่งถ้าเกิดดูภายนอกครับอาจจะเหมือน Zenfone 2ทั่วไปนะครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างมากแต่ว่าสิ่งที่เขาเพิ่มมาครับคือเจ้าตัวนี้นั่นเองครับนี่คือเลเซอร์นะครับถามว่าเลเซอร์มีไว้ทำอะไรนะครับขอบอกว่าจริงๆแล้วเจ้าตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาเลยที่เขาโฆษณามาว่าเมื่อเราถ่ายรูปเนี่ยพอเราใช้เป็นมีเลเซอร์ในการโฟกัสเนี่ยจะทำให้สามารถโฟกัสได้เร็วในสมมติว่าถ่ายปุ๊บโฟกัสได้ใน3วินาทีเลยทีเดียวนะครับสมมติจะถ่ายปุ๊บจะมีเลเซอร์วัดปุ๊บถ่ายปุ๊บเพราะฉะนั้นเนี่ยการจับโฟกัสต่างๆจะทำได้ดีกว่ารุ่นก่อนๆครับซึ่งเจ้า Asus Zenfone 2 Laser ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับแรม 2GB ครับ Snapdragon 410นะครับระดับ Quad Core เลยทีเดียวซึ่งการเล่นเกมต่างๆถือว่าหายห่วงแน่นอนรับรองว่าเล่นเกมต่างๆได้อย่างลื่นไหลแน่นอนแต่ว่าถ้าเป็นเกมที่กราฟิกหนักๆก็อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างเล็กน้อยเพราะว่าอย่างแรกครับหน้าจออันนี้ขนาด 5.5 นิ้วมีความละเอียดระดับแค่ HD เท่านั้นแต่ถามว่าจอขนาด 5.5 นิ้วพอเป็น SD ปุ๊บหลายคนจะบอกว่าอ้าวเดี๋ยวนี้เขาไป Full HD กันหมดแล้วจะมาถึงมาทำ SD แต่ว่าถ้าที่ลองดูด้วยตานะครับอันนี้ดูด้วยตานะถือว่าให้ภาพที่ค่อนข้างสวยงามแล้วก็สมจริงมากครับถือว่าถ้าไม่บอกเนี่ยดูแบบก็เหมือน Full HD เลยเพราะว่าจากที่ลองดูเนี่ยสีที่ได้ค่อนข้างเนียนดีแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันหยาบแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าหลายคนพอเห็นว่าเอ้ยจอ HD ปุ๊บไม่เอาดีกว่านะฮะซึ่งหลายคนนะครับเวลาที่จะซื้อมือถือเครื่องนึงที่ราคาประมาณ 6,900 เนี่ยก็อาจจะมีความคิดว่าเฮ้ยแล้วจะมีมือถือยี่ห้ออื่นอีกไหมที่ราคาใกล้เคียงกันแล้วก็ได้สเปคที่มันคุ้มค่ากว่านี้นะครับจริงๆแล้วก็มีอยู่ประมาณ 4-5 ตัวแหละที่สเปคใกล้เคียงกันว่าจะเป็น Lenovo A7000 Plus นะครับหรือว่าอาจจะเป็นตัวเองนั่นแหละ Asus Zenfone 5ตัวที่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ราคาก็ลดลงมาใกล้เคียงกันแต่ถามว่าตัวนี้มันมีจุดเด่นกว่าตัวอื่นๆยังไงนะครับขอบอกว่าอันนี้ก็ควรเป็นเด่นในเรื่องของการมีเลเซอร์โฟกัสเองซึ่งใครที่ชอบถ่ายรูปหรือว่าชอบมีแบบปรับแบบโหมดโปรได้น่าจะชอบเพราะว่าในโหมดของการปรับแต่งทำได้ค่อนข้างเยอะครับมีโหมดโปรให้เราเล่นเยอะว่าบางคนเนี่ยสังเกตว่านะครับจะมีปรับเยอะมากครับเหมือนว่าเราเล่นกล้องโปรจริงเลยครับเนี่ยสังเกตว่าโอ้โหมีปรับทุกอย่างครับใครที่ชอบการปรับแต่งรูปเยอะๆนะครับอาจจะมีการแบบตั้งค่าไว้บาลานซ์ตั้งexposure value นะครับวิดีโอควอลิตี้หรือว่าอาจจะเป็นมีครับ ISO exposure value มีหมดทุกอย่างนะครับซึ่งโหมดโปรเนี่ยเขาบอกว่าเขาตั้งใจจะทำมาเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับเจ้า Asus Zenfone 2 Laser ตัวนี้นั่นเองซึ่งจากที่ลองเล่นมาก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันแปลกใหม่จากมือถือรุ่นก่อนๆของ Asus เท่าไหร่แต่ว่าเท่าที่ลองใช้มากับรู้สึกว่ามันให้ความสมูทดีอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้มีอัดฟังก์ชันอะไรที่มันแบบวือหวาอะไรมากนักนะทำให้การใช้งานต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างสมูทไปด้วยตัวของมันเองแต่ว่าข้อดีหลักๆที่มองว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการที่ได้เลเซอร์โฟกัสมาในราคาแค่ 6,000 กว่าบาทนะครับใครที่ชอบถ่ายรูปน่าจะชอบแต่ว่าถามว่าคุณภาพรูปที่ได้อยู่ในเกณฑ์ดีไหมนะครับจะบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ดีครับอันนี้ในพูดถึงกล้องหลังนะครับแต่ว่ากล้องหน้ายังอยู่ในระดับที่ดีพอใช้ได้ครับยังไม่ได้ดีจนรู้สึกว่าโดดเด่นเท่ากับตัวเซลฟี่ของ Asus Selfie นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คงจะเด่นไปในเรื่องของมีการปรับแต่งโหมดโปรหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่ว่าใครที่รู้สึกว่าอยากมองหามือถือเครื่องนึงอ่ะที่มีเลเซอร์โฟกัสมีโหมดโปรให้ปรับนะครับหรือว่ามีซูเปอร์เรโซลูชันที่สามารถยืดรูปจาก13ล้านให้กลายเป็น50กว่าล้านได้เนี่ยเจ้าตัวนี้น่าจะเป็นตัวเลือกเดียวแหละในตอนนี้ในตลาดที่มีฟังก์ชันมาให้ขนาดนี้ในราคา 6,000 กว่าบาทนะครับก็ยังไงใครสนใจครับสามารถไปลองเล่นได้ครับกับเจ้า Asus Zenfone 2 Laser ตัวนี้ครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับทีให้7ครับบักกะบูดอททีวี